ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกกูอีกแล้ววันนี้เราจะมางานครั้งแรกเลยของชุดซอนชิลซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยมาในนามของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่เราได้มาในงานนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานคือวันนี้เราได้เจอกับเทรนเนอร์เยอะแยะมากมายเลยแล้วเนี่ยคือการตียิมครั้งแรกในชุดซอนชิลเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าเนกิคิเลนครับสวัสดีครับถ้าดูในคลิปเนกิจะเห็นว่าเราใช่เอามาด้วยกันใช่ไหมนี่ไปฟอร์มออกมาจากลิฟต์หรอใช่ฟอร์มจากลิฟต์ทำไมเผาแล้วขนาดนี้ไม่เกรียมหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนลุงโคล่าครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนนะพี่ไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องบอก ตอนนี้ก็อยู่ที่ True Digital Park นะฮะครับครับตอนนี้ก็มีคุณเบสนะครับผมครับผมที่เป็นสวัสดีครับผมขอขายก่อนเลยครับผมขายเลยครับคุณเบสครับแชมเปี้ยนไทยแลนด์นะครับผมโอ้นี่คือแชมป์ประเทศไทยคนแรกของเราเลยนะครับสุดยอดครับผมครับไหนๆก็ถ่ายแล้วเอารูปนี้ไปแคปติดโชว์เลยประเทศไทยของเราโอเคคุณเชนกล้องไปนู่นแล้วครับผมได้ครับผมคุณเชนกับคุณต้องไปนู่นแล้วครับโอ้ภาพนี้คุ้มเลยครับผม3คนเลยครับนี่ครับท็อป3ครับของทีมชาติไทยเราเลยสุดยอดนะฮะยังนะฮะยังครับตอนการแข่งล่าสุดนะครับไกมอนแชมเปี้ยนชิพนะฮะผมนี่คือท็อป4นะฮะไม่นับผมนะฮะจริงๆต้องเป็นเบสป้านะฮะยืนเสมือนเลยนะครับครับผมครับผมคุณพี่หนึ่งก็อยากเจอกันในงานครับครับผมนี่คือโปรเพลเยอร์ของเรานะครับอุ้ยจริงจริงวันนี้มีโปรเพลเยอร์เยอะมากเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งแบบจำคนไหนได้เดี๋ยวพี่จะพาไปพูดคุยกับเขานะครับสวัสดีครับลินดูจี้โอ้โหมาแล้วแล้วน้องกระตุยโอ้น้องกระตุยสวัสดีครับน่าพึ่งมากเลยคือดูน้องๆนะครับน่ารักน่าเอ็นดูสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยฮะสัมภาษณ์หน่อยฮะชื่ออะไรครับอ๋อเหรอครับครับไปครับเพื่อไปดูแล้วครับโอเคครับโอเคโอเคครับกันเดี๋ยวเราตามแต่นี้ก็เป็นบรรยากาศในงานแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นี่ก็อยู่กับคุณเคนะครับแชมป์เดอะมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์อันนี้อ่ะใช่เอาเหรออันนี้ช่องผมตูกูแน่นอนครับผมก็เราได้ไปถ่ายก่อนนะครับไม่เสร็จได้รออยู่นะที่มาเสร็จแล้วรอดูเสียงของเราได้ได้รออยู่นะนะนี่เป็นอะไรครับเนี่ยพี่ก็เป็นเกสแข่งเปิดตัวซอชิลยอดได้เปิดสองไว้ยังไงครับผมเดี๋ยวจะเปิดจริงเหรออืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงตอนแข่งไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนี่คือรุ่นจูเนียร์นะครับคือเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงโปเกมอนเทรนเนอร์รุ่นใหม่ของเราเอาจริงนะให้เจอกับน้องเนี่ยไม่อยากเจอเลยน้องโคตรเก่งน้องเก่งมากใช่ต้องบอกว่ายุคใหม่เนี่ยใช่เก่งนะแล้วมันว่าเราจะโดนติ๊กตบหรือเปล่าแน่นอนโดนตบแน่นอนครับวันนี้ถ้าผมจะแพ้ผมก็จะแพ้พวกนี้นะตอนนี้เราก็เดินเข้าด้านในแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเอาขวดฉีดซะไปดูครับข้างในเฮ้ยข้างในมีถ่ายทอดสดด้วยซึ้งอ๋อตอนนี้ถึงแล้วโอ้ตอนนี้ถึงมันจะถึงงานแล้วนี่แล้วตอนนี้แล้วโอ้สามารถเปิดและจัดเด็กก่อนได้เลยเพราะว่าคนที่วิ่งก็จะช้ากว่าเราใช้เวลาช้าคือตอนนี้มาถึงแล้วสุดยอดเราจะมาดูกันว่าพี่หนึ่งจะได้เล็กอะไรแล้วก็แกะซิลได้อะไรนะเดี๋ยวเจอกัน
ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงผู้ปกครองของน้องๆโปเกมอนการ์ดเทรนเนอร์ด้วยนะคะที่มากับน้องๆในวันนี้นะคะทางทีมงานของโปเกมอนไทยแลนด์นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับนะคะการเชิญของเราในวันนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีทุกท่านได้การเชิญหลายวันน่าจะรู้ว่าจุดประสงค์ของการที่เรามาเจอกันในวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อจะได้มาโยนชมการชุดใหม่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกท่านที่มาในวันนี้เราจะได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่ได้สัมผัสการชุดใหม่ชุดนี้รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากไหมคะโอเคเป็นวันเวย์มาร์คส์ก็จะเป็นเด็กที่มีอัศวินการ์ดก็จะเป็นอะไร新型コロナウイルスの影響もあり残念ながら2020年คือข้อความของโปเกมอนคอมมานดูมาถึงเพื่อนชาวไทยรู้สึกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆถ้าเกิดว่าอยากให้หลายคนได้มาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้มากๆเลยโปรเจกต์อ่ะนี่ดูต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งแล้วคือเราจะแข่งกันแล้วเราจะได้กล่องมาสุ่มแล้วตื่นเต้นทุกคนเลยตื่นเต้นไหมครับก็คุณลุงตื่นเต้นไหมครับสุดยอดไปเลยครับผมเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับเป็น28ที่นั่งคือเราเป็นคน28ที่นั่งแล้วก็คุยที่ได้ไม่น่าเชื่อว่ามีคนตอนนี้ก็จบมาแล้ว2รอบเป็น2รอบที่โคตรมันรอบแรกมือขึ้นมากมือ2เฮ้ยรอบที่2เนี่ยโปเกมอนวีอยู่ในไพ่หมดเลยโคตรเฟี้ยวคือแบบขึ้นไปให้เขาตีรัวๆๆเลยแล้วก็ติดจี้ไม่ทันด้วยโดนรีมือด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเรียบร้อยแล้วใช่แข่งเสร็จนะครับผลเป็นการแข่งเงินก็ผมชนะ2แล้วหนึ่งถูกเบี้ยครับอุ้ยทำไมครับโอ้โหผม3ชนะ3แพ้ไม่เป็นไรคราวหน้ายังมีอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราถ้ามีการแข่งนี้เราจะรีวิวให้ดูอีกรอบใช่ใช่สำหรับใครที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดนะครับอย่าลืมไปดูที่ร้านได้อินก็มีร้านการ์ดใกล้บ้านก็ได้หรือไม่ก็เข้าเพจอัพตูกูก็ได้ผมบอกว่าเห็นบอกว่ามีสมาชิกอะแคเดมี่แน่นอนนะสำหรับสิทธิพิเศษส่วนน้องๆที่อายุ14ถึง22ปีเนี่ยเข้ามาสมัครนี้ได้แล้วก็มีสิทธิพิเศษอย่างเช่นซื้อซิงเกิลราคาพิเศษหรือว่าแบบข่าวสารกิจกรรมการแข่งแล้วก็มีอาจจะมีแบบในพื้นที่แบบใกล้ๆกันอาจจะแบบนัดมีติ้งก็คือแบบจะได้มีสังคมของการเล่นการโปเกมอนจะได้ไม่ต้องมาเล่นอยู่บ้านเดียวเราเผลอๆอาจจะตั้งกิลย่านใช่ใช่ไหมไม่ว่าย่านไหนก็ตามเข้ามาได้หมดนะเราก็ตั้งกิลรอบๆแบบน้องๆมัธยมหรือมหาลัยก็ได้เล่นอยู่สนุกสนานเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้พี่หนึ่งกับพี่เนกิก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์นะครับผมทั้งช่องพี่เนกิที่เลยแล้วช่องพี่หนึ่งกับพี่กูเลยนะครับโอ้โหเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับไทยแลนด์